าผมเป็นเด็กตอนนี้ที่กำลังสร้างตัวขึ้นมาจะเรียนในระบบการศึกษาเนี่ยผมจะระวังอย่างมากเลยเพราะผมรู้ว่าระบบการศึกษาส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเมืองไทยหรือในอเมริกาส่วนใหญ่มันล้มเหลวทำไมเพราะว่าการศึกษาส่วนใหญ่ที่คุณเรียนกันอยู่ตอนนี้เนี่ยออกแบบมา80ปีที่แล้วออกแบบมาเพื่อป้อนคนเข้าไปทำในโรงงานเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการคิดของการออกแบบหลักการศึกษาตอนนั้นมันก็จะออกแบบมาเพื่อที่จะให้คนมีงานหนึ่งงานแล้วมั่งโป๊ะอยู่ตรงนั้นแล้วก็ทำไปทั้งวันทั้งคืนทั้งวันทั้งคืนแบบเดียวกันแบบเดิมๆแต่โลกเรานี่มันถึงปี2020แล้วนะครับมันศตวรรษที่21แล้วเราเนี่ยยังคิดแบบนั้นกันอยู่ไม่ได้แล้วโลกมันเปลี่ยนไปถึงไหนแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่เป็นเหตุผลที่คนที่เป็นนายจ้างทั้งหลายแหล่ไม่ว่าจะเป็นในเมืองไทยและเมืองนอกเช่น Apple GoogleFacebook อะไรต่างๆเหล่านี้เขาไม่เอาปริญญาแล้วนะเขาไม่สนใจปริญญาไม่ดูด้วยซ้ำแล้วถ้าคุณเป็นประเภทที่ว่าต้องไปเรียนเอาปริญญาเอาใบเซอร์อะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยบอกได้เลยคุณกำลังเอาอย่างมากคุณจะฝันร้ายเวลาคุณจบลงมาฉะนั้นนะฮะคิดแบบนี้ว่าคุณจะต้องเป็นประเภทพวก self education หรือพวกศึกษาด้วยตัวเอง self education ผมเป็นคนแบบนั้นเลยตั้งแต่อายุ13 14เนี่ยผมเริ่มที่จะเห็นแล้วว่าผมเนี่ยไม่เห็นชอบเลยที่ต้องมานั่งเลือกสายวิทย์สายศิลป์ไม่ชอบทั้ง2อย่างอะทำไงดีอะตอนนั้นผมอายุแค่13เองตัดสินใจไปเรียนสิ่งที่ผมชอบนั่นคือเรียนการบริหารนะครับเป็นภาษาอังกฤษทั้งนั้นโรงเรียนเนี้ยก็คือสอนทุกอย่างเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยในประเทศไทยนะครับขอให้ฉันได้เรียนอย่างที่ฉันเรียนแล้วผมก็เป็นคนศึกษาด้วยตัวเองมาตลอดเลยแล้วผมเพิ่งมาเจอเคล็ดลับความสำเร็จอันหนึ่งซึ่งมันตรงกับที่ทำไมสิ่งนั้นถึงได้ช่วยผมประสบความสำเร็จขึ้นมาในชีวิตก็คือจิมโรนนักปรัชญาความสำเร็จชั้นเยี่ยมของโลกพูดคำว่า self education will make you a fortune เขาบอกว่าการศึกษาด้วยตัวเองการขวนขวายหาความรู้ด้วยตัวเองความรู้ใหม่ๆ will make you a fortune จะทำให้คุณร่ำรวยนี่แหละครับทำให้ผมตัดสินใจว่าต่อไปนี้ผมจะต้องเป็นคนหาความรู้และไอ้เคล็ดลับอันนี้มันทำให้ผมประสบความสำเร็จอย่างเร็วมากตั้งแต่ออกจากประเทศไทยไปตอนอายุ20นะครับภายในอายุ25ผมเป็นคอนดักเตอร์ระดับโลกในสาขาที่มันยากที่สุดอันหนึ่งนะครับแล้วก็ที่จะต้องใช้คุณสมบัติต่างๆเยอะมากต้องพูดได้5ภาษาต้องคุมคนคุมฝรั่งแล้วคุมวงเป็นภาษาอังกฤษใช้ภาษาอังกฤษสอนตลอดเวลาทุกอย่างนี่มาจากการที่ผม self educate ศึกษาด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นนี่ผมอยากจะฝากสิ่งนี้ไว้นะครับอย่าไปห่วงใบเซอร์ใบปริญญาเพราะมันจะไร้ค่าแล้วไอ้หลักสูตรที่คนอื่นออกแบบกันมาส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่ล้าสมัยหมดแล้วคุณจะต้องเป็นคนคิดเที่ยงแล้วก็ถามคำถามว่าไอ้สิ่งนี้มันสอนอะไรบ้างนะเพราะว่าไม่งั้นคุณจะออกมาแล้วไปสู่ในโลกที่ไม่มีแล้วแล้วคุณจะจบออกมารู้สึกว่าสิ่งที่ฉันเรียนมามันล้าสมัยฉันเป็นคนล้าสมัยแบบนั้นจะไม่โอเคสำหรับคุณผมฝากไว้แค่นี้นะครับผมบัณฑิตรังสีสวัสดีครับ